เรื่องราวในเอพิโซดนี้จะเริ่มต้นกันที่ตำนานปรัมปราเกี่ยวกับคำสาปไพรมาแมคิวล่าซึ่งคนที่เล่าเรื่องราวของมันให้อเมเซียได้ฟังก็คือลูคัสLucas? Yes? What does he have in his blood? The First Corruption คืออีกชื่อหนึ่งของมันโดยเราจะเรียกเป็นคำกว้างๆว่า The Macula ก็ได้ครับคำสาปดังกล่าวจะถ่ายทอดส่งต่อผ่านสายเลือดของตระกูลต่างๆอย่างเงียบๆซึ่งปกติแล้ว The Macula จะไม่ได้แสดงผลอะไรออกมากระทั่งเกิดเหตุการณ์ The Great Break หรือว่าการระบาดของกาฬโรคครั้งใหญ่หลวงที่ส่งผลให้คำสาปนั้นตื่นขึ้นจากการหลับไหลภายใต้สายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างของฮิวโก้นั่นเอง The Macula cares for neither good nor evilตำนานที่ลูคัสเล่าให้ฟังยังบอกอีกว่าเดอะแมคิวล่าที่ตื่นขึ้นนั้นไม่ได้แสดงออกในด้านดีหรือชั่วทว่ามันจะพัฒนาและเติบโตขึ้นในร่างของคนที่ถูกสาปพูดง่ายๆก็คือพลังของคำสาปอาจจะส่งผลร้ายหรือดีก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ครอบครองพลังที่จะเป็นคนตัดสินและต้องจำไว้เสมอนะครับว่าพลังที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมักนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกได้เสมอจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็เดินทางไปจนสิ้นสุดเส้นทางน้ำเพื่อเดินเท้ากันต่อHugo, wake up. Come on, we'll walk from here.It'll warm you up. เวลาผ่านเข้าสู่เช้าวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยลูคัสจะแนะนำว่าให้เราเดินไปตามโครงสร้างขนส่งน้ำหรือที่เราเรียกมันว่า The Aqueduct ซึ่งระหว่างที่เดินเท้าไปเรื่อยๆพวกเขาทั้ง3ก็เริ่มได้กลิ่นแปลกๆมาจากไกลๆและเมื่อยิ่งเดินลึกเข้าไปพวกเขาก็ได้พบกับต้นเหตุของกลิ่นดังกล่าวได้ในที่สุดAmicia, we have to follow the aqueduct. ที่แท้มันก็คือฉากสนามรบที่เพิ่งจบไปได้สักพักใหญ่บนพื้นเต็มไปด้วยศพของทหารทั้งสองฝ่ายมากมายเกินกว่าจะนับได้คำถามสำหรับคนไทยอย่างเราก็คือนี่คือสงครามระหว่างใครกับใครกันแน่ซึ่งผมก็ลองไปค้นข้อมูลในช่วงปี1300ของประเทศฝรั่งเศสมาให้นะครับมันมีข้อมูลสงครามเกิดขึ้นจริงๆและเขาได้บัญญัติสงครามครั้งนี้เอาไว้ในชื่อสงคราม100ปีหรือว่า 100 Years War Come onการต่อสู้นั้นเกิดขึ้นจากความขัดแย้งของอังกฤษกับฝรั่งเศสในช่วงปีคริสตศักราช 1337 ถึง 1453 เป้าหมายของสงครามก็เพื่อแย่งการควบคุมราชอาณาจักรฝรั่งเศสนั่นเองโดยที่ผมได้อ่านคร่าวๆเพิ่มเติมนั้นข้อมูลบอกว่ามันเป็นความปฏิปักษ์และความไม่เข้าใจกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นถึง300ปีซึ่งถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดไปผมต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับสงคราม100ปีก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้กันนะเอาล่ะเราจะกลับมาที่เด็ก3คนกันต่อคือต้องบอกว่าฉากนี้มันเป็นความกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของตัวละครทั้ง3เพราะว่าการเดินเหยียบย่ำไปบนร่างไร้ชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่ทำใจได้ง่ายๆเลยทั้งกลิ่นทั้งซากศพมันทำให้จิตใจนั้นหดหู่ลงมากๆซึ่งคนที่พยายามควบคุมสถานการณ์เอาไว้และบอกกับทุกคนให้โฟกัสไปที่ The Aqueduct ก็คือลูคัสกระทั่งเราก็ค่อยๆผ่านไปได้ในที่สุดครับนอกจากนั้นสนามรบแห่งนี้ไม่ได้มีแค่ทหารที่ตายแต่ยังหลงเหลือทหารที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเท่าที่ผมเข้าใจก็คือพวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Inquisition โดยตรงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้เป็นมิตรกับเราและพร้อมจะจัดการกับเด็กแปลกหน้า3คนอย่างไม่ลังเลพวกเราทั้ง3คนจึงต้องคอยหลบซ่อนตัวจากทหารเหล่านี้ไปด้วยกันตลอดทางกระทั่งเราก็ได้พบกับม้าทองนุ่มนิ่มเด้งดึงตัวนึงนอนตายอยู่บนพื้นโอ้ no the rats keep away from them Alicia they're everyoneใช่แล้วแหละครับในท้องของม้าตัวนี้ก็คือหนูดำที่กัดกินซากอยู่ภายในซึ่งใครกินข้าวกินขนมอยู่ผมต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าเพราะเกรงว่าจะเป็นการสปอยฉากนี้เดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นกันนะครับสรุปเหตุการณ์ทั้ง Battlefield ก็คือการหาทางไปต่อโดยการเอาชนะทั้งแก๊งหนูดำกับแก๊งทหารที่รอดจากสงครามต่อไปให้ได้นั่นเอง
ชปเตอร์นี้ผมใช้เวลาเล่นเกือบ40นาทีนะครับซึ่งผมขอไม่พูดถึงพัซเซิลหรือว่าวิธีการผ่านแล้วกันนะครับไว้ให้คุณผู้ชมที่สนใจลองเล่นกันเองแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมขอข้ามไปในฉากที่เราผ่านสนามรบมาได้วินาทีนั้นเองที่ฮิวโก้เกิดอาการปวดหัวขึ้นเป็นครั้งที่3โดยพี่ๆทั้ง2คนก็เกรงว่าอาการของมิคิวล่าจะกำเริบขึ้นอีกครั้งทว่าพวกเขาก็ได้แต่ให้กำลังใจและคอยคุมสติฮิวโก้เอาไว้จนเด็กชายกลับมาเป็นปกติHugo, think of the frogs. พวกเขาจะเดินทางไปต่ออีกหน่อยนะครับจนสุดท้ายทั้ง3ก็ได้เจอกับโจรแปลกหน้า2คนที่พยายามต่อสู้กับทหารอเมเซียตัดสินใจไล่ตาม2คนนั้นไปแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นผมให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยตัวเองก็แล้วกันครับ Now let us go. Hey, what about them? You're just gonna let them go? What? Hey! Now! Soldiers!There's trouble over here. Let's get out of here. We're following them. There! They're running away. Ha! Ha! Hugo! Run! Amicia! Let go of me! Hey, wakey wakey. Bury something. You're lucky. ตื่นขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตนเองถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้ซะแล้วและคนที่จับเราไว้น่าจะเป็นทหารของฝั่งอังกฤษนะครับถ้าฟังจากสำเนียงการพูดที่เป็น British accent ค่อนข้างชัด And you're lucky I like gold better than blood.ประเด็นก็คือพวกเขารู้ว่าอเมเซียเป็นทายาทของตระกูลเดรูนแห่งฝรั่งเศสการจับตัวมาคราวนี้จะไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นกับทางทหารฝ่ายตรงข้ามเลยนอกจากการใช้เป็นตัวประกันหรือแม้แต่การใช้สำหรับเรียกเงินค่าไถ่ตัวจากเด็กทั้งสองอเมเซียในตอนนี้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนอะไรได้สลิงก็โดนยึดเอาไว้ทว่าหลังจากที่ทหารนายนั้นจากไปใครบางคนก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือปลดปล่อยเด็กสาวจากการถูกจองจำจริงๆแล้วทั้งสองก็คือโจรที่เราตั้งใจจะไล่ตามไปในตอนแรกนั่นเองครับโดยชื่อของพวกเขาก็คือเมลี่และอาเธอร์ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเป็นโจรกลับใจเพราะว่าตอนที่พยายามหนีทหารพวกเขาใช้อเมเซียเป็นตัวล่อเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หลบหนีแต่ว่าพอเห็นว่าเราถูกจับตัวได้ก็เลยไล่ติดตามมาเพื่อช่วยสองพี่น้องออกไปจากที่นี่ให้ได้นั่นเองสกิลสำคัญของเมลี่ก็คือการปลดล็อกกุญแจในจุดต่างๆนะครับส่วนอาเธอร์จะมีความว่องไวที่จะคอยช่วยดึงดูดความสนใจของศัตรูเพื่อเปิดทางให้กับเราโดยประเด็นในขณะลอบหนีออกมาจากที่นี่ก็คือบทสนทนาที่เราได้ยินจากทหารของอังกฤษที่บอกเรื่องราวอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยสรุปได้ประมาณนี้ครับเรื่องแรกก็คือการอ้างถึงกองทัพหนูดำที่แพร่ระบาดอย่างหนักและได้ทำลายหมู่บ้านต่างๆไปมากมายทหารอังกฤษเองก็เริ่มหวั่นๆกับหนูพวกนี้ด้วยแล้วเหมือนกันเรื่องที่2ก็คือการระบาดของโรคในเอพิโซดที่แล้วผมเข้าใจผิดพลาดไปนะครับว่าคนติดเชื้อต้องถูกหนูกัดเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วผมขอสรุปใหม่อีกทีแล้วกันนะครับว่ามันติดกันได้ทั้ง2แบบก็คือถูกหนูกัดก็ได้กับอีกแบบก็คือการติดต่อจากคนที่ป่วยก็เกิดขึ้นได้เช่นกันโดยพวกทหารก็ได้ย้ำเรื่องนี้ให้กับเราอีกรอบนึงครับเรื่องที่3ก็คือพวกเขาจะมีการพูดถึงคิงเอ็ดเวิร์ดว่าพระองค์อาจจะสั่งถอยทัพฝ่ายอังกฤษตามความคิดเห็นของทหารแนวหน้าเหล่านี้เพราะว่าความคิดเห็นของพระองค์คงจะไปในทิศทางที่ว่าอังกฤษอาจจะไม่ทำสงครามในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดแบบนี้ที่มันน่าจะส่งผลดีกว่าต่อฝ่ายของพวกเขาเรื่องที่4จะมีการพูดถึงการตายของอัศวินข้างกายคิงฟิลิปหรือว่าราชาของฝ่ายฝรั่งเศสอย่างโรเบิร์ตเดรูนมันทำให้เราได้รู้ว่า2พี่น้องก็คือทายาทของอัศวินคนสำคัญนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าการได้ตัวลูกของอัศวินมันย่อมเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตรงกันข้ามเพราะว่าประเด็นก็คือโรเบิร์ตนั้นตายไปแล้วข้อได้เปรียบดังกล่าวจึงหลงเหลือไว้เพียงแค่การเรียกค่าไถ่ตัวเท่านั้น
เอาเลยครับจากนี้เราจะติดตามเมลี่ไปเรื่อยๆจนเข้าไปยังแคมป์ที่เก็บอาวุธและก็สิ่งของต่างๆที่เราสะสมมาตั้งแต่ต้นเกมได้จนครบและไม่นานนะครับสองพี่น้องผู้พลัดพรากกันชั่วคราวก็ได้พบหน้ากันอีกครั้งAmicia, where is she? The bastards, the bastards. I think we're gonna keep her with us, right, guys? ฮิวโก้จะถูกขังเอาไว้ซึ่งอมิเซียจะใช้สลิงของเธอยิงทำลายล็อกประตูกรงเพื่อปลดปล่อยน้องของเธอออกมาได้ในที่สุดอมิเซียโอ้ they said they were going to take me away and I wouldn't see you again well now you know that's not true I'm here we're staying together ทีนี้เมื่อคนครบแล้วเราก็จะหาทางหนีออกจากแคมป์ทหารแห่งนี้โดยเป้าหมายก็คือไปยังเกตทางเข้าประตูใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าทว่าเมื่อไปถึงที่นั่นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อคนที่ยอมจ่ายค่าไถ่ตัวให้กับเรานั้นเดินทางมาถึงพอดิบพอดีเขาคือใครไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับFor the Daron children, and I have to capture them myself. These Plantagenets are useless. He killed my parents. He's going to slaughter us. Melly, run! Guards ahead. Take them out, Amicia. They're coming. The Inquisition.นิโคลัสหรือว่าชายในชุดอัศวินคนนั้นนั่นเองครับที่ติดต่อมาจ่ายค่าตัวของสองพี่น้องยังไงก็ตามก็ถือว่าโชคดีที่อาเธอร์ใช้ระเบิดเพื่อเปิดช่องโหว่ให้เราได้หลบหนีซึ่งจากนี้เราจะต้องต่อสู้แล้วก็ฆ่าทหารไปอีกมากมายด้วยสลิงอันนั้นแล้วผมก็เพิ่งรู้วันนี้เนี่ยแหละครับว่าสลิงสมัยก่อนเป็นอาวุธที่โหดมากๆจริงๆเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของการหลบหนีพวกเขาทั้งหมดจะรอดไปได้ไหมไปดูกันเลยครับAmicia,